สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขวัญก็มีกิจกรรมงานศิลปะมาฝากเด็กๆเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะสำหรับกิจกรรมนี้ชื่อเรื่องว่าเจ้าแกะขนปุ้ยนั่นเองนะคะซึ่งทำมาจากสำลีถ้าเด็กๆอยากทำกิจกรรมนะคะเด็กๆต้องรู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมนี้กันก่อนนะคะพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมเจ้าแกะขนปุ้ยกับคุณครูขวัญหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกิจกรรมเจ้าแกะขนปุยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะคุณครูขวัญหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขสนุกสนานในการทำกิจกรรมงานศิลปะในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขวัญขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย